กราบนมัสการขอโอกาสค่ะหลวงตาก็ไม่รู้จะเริ่มถามอะไรหลวงตาแต่ว่าหลวงตาบอกว่ามีโอกาสแล้วอย่าให้ไม้ผ่านมือก็เลยขอโอกาสเจ้าค่ะอืมเรื่องอะไรอ่ะก็เมื่อวานก็ยังหลงไปเป็นนกอยู่แล้วค่ะเออวันนี้ก็ยังหลงไปอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเยอะแต่เมื่อวานเลยวันนี้ก็หลงไปเป็นนกอยู่เราหลงไปเป็นสังขารปรุงแต่งอ่ะนะคะทำไมยังมันยังหลงไปเป็นนกหลงไปเป็นอะไรล่ะนกก็นกมันบินอยู่อ่ะแต่ใจเป็นท้องฟ้านกมันเป็นเปรียบเหมือนสังขารสังขารเปรียบเหมือนนกใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าเหมือนอวกาศอ่ะแต่ไม่ใช่ไปฆ่านกให้ตายนกก็เป็นนกนกก็บินอยู่มันแน่แต่อย่าหลงไปเป็นนกก็แค่นั้นแหละแต่นี่เราหลงไปเป็นนกแค่เนี่ยเมื่อวานก็เห็นหลงไปเป็นนกเลยจ้ะค่ะแต่นั่งอยู่ในวันนี้ก็หลงเป็นนกเลยมันทำไมกลายไปเป็นตัวเราที่เป็นนกล่ะไอ้ตัวเราทั้งตัวมันเป็นนกมันคิดมันนึกมันตึกมันตอมเป็นนกทั้งตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นนกทั้งตัวไอ้เป้าตัวเราเป็นขันห้านะไอ้ขันห้าเป็นนกทั้งตัวน่ะแหละแต่ใจอ่ะมันไม่ใช่ขันห้าใจไม่ใช่นกใจมันเป็นท้องฟ้าหรือว่างเปล่ามันใจไม่ใช่ขันห้าแต่ไอ้ขันห้าเป็นนกทั้งตัวเนี่ยตัวเราทั้งตัวเนี่ยขันห้าที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเป็นนกทั้งตัวไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไงเอาความมามันยังไม่เห็นเจ้าค่ะนั่นน่ะสิเอ๊ะไหมเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงวะถ้าพยายามจะให้เห็นมันก็เป็นนกอยู่เรื่อยไปฮะเพราะว่าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเหมือนดังอวกาศมันพยายามไม่ได้อะแสดงแอคชั่นไม่ได้แต่ถ้ายังพยายามจะให้เห็นท้องฟ้าให้เห็นใจเห็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่ามันกลายเป็นตัวเราไปเป็นนกแล้วนกมันพยายามได้ใจมันพยายามไม่ได้เพราะความพยายามเป็นสังขารเนี่ยถ้าเราหลงไปพยายามก็หลงปรุงแต่งเดี๋ยวหลงไว้เอ๊ะทำไงวะเราต้องมีวิธีการสอนที่ดีกว่านี้เพราะถึงสอนยังไงคนก็ยังหลงเป็นสังขารอยู่นั่นแหละมันจะมีวิธีการสอนที่ดีกว่านี้ไหมเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาการสอนใหม่มันเป็นยังไงอะมันก็ยังเป็นสังขารสังขารสังขารมันไม่พ้นจากสังขารไปได้ไปทำมันผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวในความรู้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยเห็นนั่งการส่วนใหญ่เป็นสังขารเกือบทั้งหมดเลยหลงก็เป็นสังขารมันเหมือนกับว่าเราจะเปิดร้านค้าทองร้านค้าเพชรร้านค้าพระเครื่องเงี้ยแต่เราดูไม่ขาดว่าอันนี้คือทองคำแท้อันนี้คือทองคำเทียมคือทองปลอมแต่เราก็จะเปิดร้านค้าทองอยู่แล้ว mm-hmm. แต่เราก็ดูทองไม่ขาดว่านี่คือทองแท้ทองเทียมเราจะเปิดร้านค้าเพชรเราดูเพชรไม่ขาดว่านี่คือเพชรแท้เพชรเทียมเราจะเปิดร้านค้าพระเครื่องเราดูพระเครื่องไม่ขาดว่าพระเครื่องแท้พระเครื่องปลอมเราจะตายอยู่แล้วเราดูธรรมแท้กับธรรมปลอมไม่ขาดธรรมปลอมปรุงแต่งได้ธรรมแท้ปรุงแต่งไม่ได้ธรรมแท้เป็นของจริงนิ่งเป็นใบของคิดได้ปรุงแต่งได้เอามาพูดได้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นของไม่จริงแต่เราดูไม่ขาดแยกแยะไม่ขาดว่าอะไรเป็นธรรมแท้อะไรเป็นธรรมปลอมธรรมปลอมมันเป็นสังขารมันเป็นความปรุงแต่งได้เกิดดับได้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะมันเกิดแล้วก็ต้องดับไปเสื่อมไปสิ้นไปแก่เจ็บตายไปสลายไปผุพังไปส่วนปลอมมันต้องผุพังต้องเสื่อมต้องสิ้นต้องดับแต่ของแท้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่เกิดไม่ดับมันไม่อาจปรุงแต่งได้จึงเรียกว่าทำแท้หรือเป็นของจริงนิ่งเป็นใบของคิดได้ปรุงแต่งได้เอามาพูดได้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเป็นของไม่จริงเป็นของปลอมเราจะตายแล้วเหมือนกับเราจะเปิดร้านค้าทองร้านค้าเพชรร้านค้าพระเครื่องเราดูทองแท้ทองปลอมไม่ขาดเราก็หลงเอาทองปลอมมาใช้เต็มตัวไปหมดเลยแต่เราเนี่ยถูกเขาหลอกขายมาเอาทองปลอมมาใส่เต็มตัวเวลาเราตายไปเราก็ตายคาทองปลอม
เราเอาเพชรปลอมเอาพระเครื่องปลอมมาใส่เต็มตัวเราก็ตายไปคาทองปลอมคาเพชรปลอมผ่าพระเครื่องปลอมเราหลงไปอยู่กับธรรมแท้เอาธรรมแท้เอาธรรมปลอมหลงไปอยู่กับธรรมปลอมมาธรรมปลอมมาอยู่กับใจมาแขวนใจเปรียบเหมือนเงี้ยเหมือนเอาทองปลอมมาแขวนตัวเอาธรรมปลอมมาแขวนใจโดยเราไม่รู้เราแยกไม่ขาดเวลาตายไปแล้วก็ตายคาของปลอมพอตายคาของปลอมปัญหามันทุกขณะปัจจุบันเราอยู่กับของปลอมตายคาของปลอมอยู่กับของปลอมก็เป็นทุกข์เพราะสังขารมันเป็นทุกข์พ้นจากสังขารจึงพ้นทุกข์สังขารมันเป็นทุกข์เมื่อเราอยู่กับธรรมปลอมมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสังขารถ้าอยู่กับธรรมแท้มันไม่ทุกข์เพราะว่ามันสังขารไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้สุขทุกข์เศร้าหมองไม่ได้ตัวตนมันไม่มีจึงไม่มีใครทุกข์ปัญหามันคือพวกเรามันแยกไม่ขาดมันดูไม่ขาดว่าอันเนี้ยมันเป็นทองปลอมอันนี้เป็นทองแท้อันนี้มันเป็นเพชรปลอมอันนี้เป็นเพชรแท้อันนี้พระเครื่องปลอมพระเครื่องแท้อันนี้เป็นธรรมปลอมอันนี้เป็นธรรมแท้เรากลายไปอยู่กับธรรมปลอมที่มันคิดมันปรุงแต่งได้มีความพยายามดิ้นรนค้นหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดดิ้นรนพยายามจะออกจากทุกข์ให้ได้เรากลายไปอยู่กับธรรมปลอมไม่อยู่กับธรรมแท้ธรรมแท้เป็นของจริงนิ่งเป็นใบของคิดได้ปรุงแต่งได้ของไม่จริงทำยังไงวะแสดงว่าสอนยังไงวะเดี๋ยวก่อนสอนลูกศิษย์ไม่เก่งเว้ยสอนให้ดูของปลอมของแท้ไม่ขาดมันต้องมีกรรมวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยให้มืออธิบายก่อนอ่ะนั่งก่อนก็ได้ไอ้ด้วยอ่ะเพราะว่ามันส่วนใหญ่เห็นอยู่กับทำปลอมกันหมดเลยเราดูเนี่ยแสดงว่าการสอนไม่ขาดอะไอ้มุ้ยลองช่วยดูช่วยหน่อยทำไงวะถึงอะไรคือทำแท้ทำปลอมเนี่ยช่วยให้ก็ดูให้ขาดหน่อยสิกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเหมือนที่รู้สึกนะแบบอาจจะเดี๋ยวลองอธิบายอันนี้ดูก่อนนะลองดูคือตัวทำปลอมเนี่ยเวลารู้อะไรนะมันจะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเคลื่อนที่ได้มันมีความรู้สึกเหมือนเป็นเราอยู่ในนั้นแล้วมันมีผู้เสพอาการตรงนั้นแต่ทำแท้น่ะพอเขาเป็นความไม่มีอะไรเขาไม่มีตัวตนเขารู้อะไรน่ะการรู้นั้นน่ะมันรู้แล้วผ่านรู้แล้วมันแล้วไปรู้แล้วไปไม่มีเอ๊ะอะไม่มีเออะเข้าไปหยิบเฮ้ยใช่อันนี้เปล่าวะหรือยังไงมันไม่มีมันเหมือนรู้เพราะว่ามันได้แต่รู้อะไรก็รู้ธรรมชาติปรุงแต่งที่เกิดดับผ่านไปใจน่ะไม่มีเออะไม่ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวไม่ไปคล้องไม่ไปเก็บเอามาคิดนึกตึกตองใช่อันนี้ไหมอ๋ออันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยได้แต่รู้แล้วผ่านแต่คันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยจะแยกอย่างนี้ค่ะคนเราบางทีน่ะก็แบบเห็นความคิดนะก็พูดเนี่ยเห็นความคิดเป็นอาการขณะที่เห็นความคิดน่ะโดยส่วนใหญ่จะหลงไปเป็นสังขารเห็นความคิดแต่ถ้าเป็นธรรมแท้จะเห็นยังไงจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกำลังหมกมุ่นคุ้นคิดมันกำลังจะเอาอะไรมันเห็นทั้งตัวมันไม่ใช่เห็นแค่ความคิดสิ่งเนี้ยที่รู้สึกก็คือว่าอย่างเช่นนะสมมุติคนบางคนพูดมาน่ามันคิดอย่างนี้คือพูดออกมาน่ะเป็นความคิดแต่คนบางคนจะเล่าออกมาเนี้ยจะเป็นลักษณะเนี่ยพี่ตอนนี้มันกำลังหมกมุ่นกับมันมากเลยมันกำลังคิดว่ามันจะหาทางนะทะลุให้ได้เลยอะไรถ้าอย่างเนี้ยคนนั้นน่ะมักจะเป็นธรรมแท้เขาจะเห็นตัวนี้ทั้งตัวไม่ได้เห็นแค่อาการหนึ่งหรืออย่างปวดเนี่ยคนบางคนจะแบบปวดเห็นปวดพูดออกมาเนี่ยปวดก็รู้ว่าปวดไอ้เนี่ยและถ้าสังเกตน่ะจะมีตัวเราผู้ปวดส่วนใหญ่ถ้าคนพูดปวดเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป็นทำปลอมไปเนี่ยแต่ถ้าคนที่จะเป็นอย่างนั้นเขาจะแบบบอกมาอย่างนี้ว่าเนี่ยเ
ขาเห็นอะไรเขาเห็นไอ้ตัวที่มันกำลังสู้กับปวดดูซิว่าระหว่างปวดกับกูใครจะชนะเขาจะเห็นเป็นทั้งตัวเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเป็นอย่างเนี้ยคือเขาเห็นตัวที่ผู้รู้ความปวดแล้วมันแอคชั่นยังไงมันพูดมันกำลังสู้อยู่เนี้ยตอนเนี้ยมันสู้อยู่อย่างเนี้ยขณะนั้นเขาจะเป็นทำแท้มันจะไม่แค่รู้ปวดไม่ใช่แค่รู้อาการความเหมือนกับว่าเดิมน่ะที่มันต่างเพราะว่าอย่างนี้ปกติตัวเราที่เป็นสังขารขันห้าเนี้ยเราจะเอาสังขารเนี้ยไปรู้นี่ไปเห็นนู่นไปเห็นนี่เอาตัวเราที่เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นขันห้าเนี้ยไปรู้นี่เป็นตัวเราไปรู้ไปเห็นแต่มันกลับกันคือถ้าเป็นธรรมแท้เนี้ยเขาจะมารู้ไอ้ปรุงแต่งเอ๊ะมารู้ตัวเรามารู้ตัวเราที่ตอนนี้กำลังแสดงกิริยาอาการอะไรทั้งหมดเหมือนเห็นตัวเราทั้งหมดแต่ตัวเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้แต่ตัวเราเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถ้าอย่างนี้จะเป็นธรรมแท้แล้วคันนี้เนี่ยที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานพอดีมีคนมาถามก็คือว่าคนเราเนี่ยจะเหมือนที่หลวงตายกตัวอย่างลมพัดมาลมเย็นพัดมาถามใจเหมือนความว่างเนี่ยแต่เขาเป็นธาตุรู้เขาก็รู้มีลมเย็นพัดมาแต่ช็อตที่ลมยังไม่ได้พัดเขาก็รู้ว่าตอนนี้ลมไม่ได้พัดนะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งตรงนี้ไม่รู้ว่าขณะที่ลมพัดลมเป็นสังขารสมมติลมเป็นสังขารที่เคลื่อนที่ได้ขณะที่ลมยังไม่ได้พัดเนี่ยคนมักจะไปเข้าใจว่าไอ้ลมต่อที่ไม่ได้พัดคือวิสังขารคือฟ้าเพราะฉะนั้นพอภาวนาก็จะผิดหมายความว่าพยายามไปจัดการลมให้ไม่พัดแทนที่จะเข้าใจว่าลมขณะที่มันพัดมาฟ้าก็รู้อยู่แต่ก็ไม่มีร่องรอยไม่เกาะไม่เกี่ยวเพราะฟ้าก็แค่รู้ขณะที่ลมไม่ได้พัดฟ้าก็รู้อยู่ว่าขณะนี้ลมสงบอยู่ไม่ได้พัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพอความเข้าใจตรงนี้ผิดน่ะการภาวนาก็จะผิดไปด้วยไม่รู้ว่าขณะที่ลมพัดไอ้ตัวที่พัดได้แต่ไอ้ขณะสงบอ่ะมันคือสังขารทั้งคู่มันคือนกทั้งคู่มันคือปลาทั้งคู่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยมันก็คือเมื่อคืนน่ะใช้คำว่าเหมือนนกตื่นขึ้นมาทำอะไรอย่างเนี้ยมาบินกับตอนที่นกมันหยุดบินมันก็คือนกนะแต่ฟ้ารู้ฟ้าเป็นแค่รู้ว่าตอนเนี้ยนกมันบินผ่านกับตอนเนี้ยนกมันหยุดอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการเข้าไปจัดการสังขารไม่เข้าไปจัดการกันนกแล้วอีกอันนึงที่คนจะเข้าใจผิดกันก็คือว่าถ้าเข้าใจแท้ๆว่าใจอ่ะไม่มีตัวใจใจคือความไม่มีอะไรได้แต่รู้และรู้ทุกอย่างที่เขารับรู้ได้น่ะเป็นสังขารหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีความทุกข์เกิดขึ้นใจที่ไม่มีตัวก็ขังความทุกข์ไม่ได้เอาใจไม่มีตัวเขาจะรู้ว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับใจเพราะใจไม่มีตัวความทุกข์ก็เป็นแค่สังขารบางคนบอกว่าเนี่ยมีสามีมีภรรยาอยู่ในใจเป็นห่วงถ้าเขาเข้าใจว่าไอ้ใจที่มันมีสามีได้ใจที่มีภรรยาได้น่ะมันต้องไม่ใช่ใจแท้ใจนี้ต้องเป็นใจปลอมเพราะใจสามารถเก็บสามีกับภรรยาไว้ได้เขาต้องเห็นว่าใจปลอมคือสังขารเพราะใจแท้น่ะมันไม่มีตัวมันไปขังใครหรือเก็บใครไว้ไม่ได้ถ้ามีความรู้ที่แน่นแฟ้นอยู่อย่างนี้มันจะไม่หลงการภาวนาจะไม่ผิดคนที่ภาวนาผิดคืออะไรเพราะเข้าใจว่าตัวเองมีตัวใจจึงพยายามรักษา
ใจให้ว่างมีตัวใจตอนเนี้ยมีสามีมีห่วงสามีมีห่วงลูกจะต้องทำตัวใจให้ว่างปฏิบัติผิดคือทำไงจะไปจัดการเอาสามีออกไปเอาลูกออกไปใจต้องว่างเพราะหลงว่ามีตัวใจการปฏิบัติจึงพยายามจัดการเอาสามีออกไปเอาลูกออกไปจากใจแต่ในความจริงไม่มีตัวใจใจเป็นความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกันคืออะไรมันจะเห็นใจมันจะรู้จักวางปล่อยวางไอ้ใจที่มีสามีมีลูกเพราะเห็นว่าใจที่มีสามีได้มีลูกได้คือสังขารปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ไปจัดการพยายามผลักสามีออกไปไม่คิดถึงสามีไม่คิดถึงสามีเนี่ยลูกเอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความเข้าใจความรู้ที่ถูกต้องการปฏิบัติจะไม่งงเพราะรู้ว่าใจคือความไม่มีตัวอะไรมันได้แต่รู้เพราะฉะนั้นพอใจมีนะมันถึงเห็นเป็นสังขารปรุงแต่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวางโดยอัตโนมัติด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องไปวางเนี่ยมันคือตรงเนี้ยพอคุยเท่าที่แบบมาคุยปุ๊บนะจะรู้แต่ถ้าใครแม่นอย่างเนี้ยก็จะไม่ค่อยหลงไปเป็นสังขารเพราะแม่นและถ้าถามว่าณปัจจุบันทุกอยู่ถ้าเข้าใจว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีตัวเราทุกก็ทุกดีก็ทุกเก้อเก้อความทุกเกิดอยู่ไม่มีใครไปเดือดร้อนกับมันความสุขเกิดขึ้นก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีใครไปเสพความสุขเหมือนกันถามดิ้นรนค้นหาพยายามคิดค้นคิดทำไมในเมื่อความจริงไม่มีตัวเราอ่ะแล้วทำไมต้องช่วยตัวเราไปไหนอ่ะความดิ้นรนที่จะช่วยตัวเราให้ไปถึงความสุขความดิ้นรนที่จะช่วยตัวเราให้ไปถึงความพ้นทุกข์ก็หมดไปไม่ต้องดิ้นก็เหลือธรรมชาติสองธรรมชาติคือธรรมชาติปรุงแต่งที่เป็นสังขารกับธรรมชาติที่เป็นวิสังขารปรุงแต่งไม่ได้เขาก็อยู่ของเขากันไปเพราะมันคือธรรมชาติความสิ้นไปคือความหลงผิดอย่างเดียวที่เข้าใจว่ามีตัวเราอ่ะมันก็เลยไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องค้นหาเพื่อที่จะช่วยตัวเราอีกต่อไปพอเข้าใจไหมคะเนี่ยสรุปนะที่ปฏิบัติผิดคาดเคลื่อนน่ะกรณีที่หนึ่งคือขณะที่นกบินน่ะเห็นเป็นสังขารแต่ขณะที่นกไม่บินน่ะคิดว่าวิสังขารก็ไปจัดการนกที่บินให้มันหยุดบินนี่คือพวกที่หนึ่งพวกที่สองก็คือหนักใจมีเรื่องราวอยู่ในใจมีกุ้มใจเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามถ้าเข้าใจความจริงว่าใจคือความไม่มีอะไรไอ้ใจที่มันเก็บอะไรไว้ในใจได้อะมันต้องเป็นใจตัวปลอมสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะไม่ใช่เป็นถ้าคนหลงผิดเป็นไงว่ามีตัวใจก็จะพยายามเฮ้ยไม่คิดเรื่องงานแล้วไม่คิดช่างหัวมันอะไรคือพยายามไปไล่อ่ะให้มันออกไปพอเข้าใจว่ามีตัวใจไงก็จะไล่ขยะออกไปนี่คือการกระทำถ้าเข้าใจผิดแต่ถ้าเข้าใจถูกว่าใจคือความไม่มีอะไรได้แต่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีปัญญาเห็นว่าไอ้ใจที่มันคิดเรื่องงานกุ้มใจเรื่องงานกุ้มใจเรื่องสามีกุ้มใจเรื่องลูกมันคือใจตัวปลอมมันคือสังขารปรุงแต่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปล่อยวางโดยอัตโนมัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีเกิดความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยการภาวนาเนี่ยจะไม่ยุ่งยาก
ไม่ยุ่งยากรักอีกกรณีนึงคือลึกๆในใจหลงผิดยังมีความหลงผิดว่ามีตัวเราอยู่จริงสิ่งที่ตามมาก็คือต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเราจริงๆเนี่ยให้มันพ้นทุกข์ให้มันไปได้ดีให้มันไปถึงฝั่งให้มันถึงพระนิพพานแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องที่เป็นสัจธรรมคือตัวเราจริงๆไม่มีอยู่แล้วทำไมต้องไปดิ้นต้องไปแสวงหาต้องไปช่วยต้องพยายามพาอะไรให้เป็นอะไรพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรมันก็จะมีปัญญาว่าอ๋อจริงๆตัวเราไม่มีอยู่จริงที่มีคือธรรมชาติถ้างั้นเอ้าธรรมชาติก็ปล่อยไปธรรมชาติถ้าเข้าใจถูกต้องนะการภาวนาจะไม่หลงทางแต่ที่ผ่านมาพูดอย่างนี้ได้คือที่ผ่านมาหลงมาหมดเหมือนกันไม่ได้แตกต่างเลยไม่ได้แตกต่างเลยหลงมาหมดทุกอย่างและช่วงที่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็เหมือนมวยวัดก็ทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มีก็คือว่าเรียนรู้กับมันและอ๋อให้มันเรียนรู้จนมันเป็นประสบการณ์ลงไปก้นบึ้งอะลงลึกเข้าไปในใจลงแก่ใจจริงๆเรียนรู้เป็นประสบการณ์ให้มันลงถึงใจจริงๆและความหลงผิดน่ะจะค่อยๆหายไปอีกกรณีหนึ่งที่คนชอบผิดพลาดคาดเคลื่อนภาวนาผิดก็คือว่าเป็นนกจะทำนกไปเป็นฟ้าพยายามทำนกให้ไปเป็นฟ้าตัวที่พยายามดิ้นรนให้ไปเป็นฟ้าได้น่ะมันก็คือนกเพราะแล้วถามว่าทำไมถึงเข้าใจว่าจะทำนกอ่ะหาวิธีทางทุกอย่างจะทำนกให้ไปเป็นฟ้าเนี่ยมันจริงดิ้นรนค้นคว้าหาทางพยายามใช้กำลังทุกอย่างอันนี้คือเพราะเข้าใจผิดแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกว่านกคือนกฟ้าคือฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือไม่หลงไปเป็นนกขณะนั้นเป็นฟ้าเลยไม่ใช่ไปทำเป็นฟ้าไม่ต้องไปพยายามให้เป็นฟ้าแต่แค่ไม่หลงเป็นนกไม่หลงเป็นนกขณะนั้นเป็นฟ้าแล้วไม่ได้มีใครกลายพันธุ์แบบนกมันกลายพันธุ์ไปเป็นฟ้าก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนความมืดดับไปความสว่างเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งกลายพันธุ์ไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันคือเมื่อความมืดดับไปความสว่างต้องเกิดขึ้นเมื่อความสว่างดับไปความมืดก็ปรากฏเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่ว่าเมื่อไม่หลงไปเป็นนกอะขณะนั้นก็เป็นฟ้าไม่ใช่นกกลายพันธุ์นกก็คือนกแต่ไม่หลงไปยุ่งหรือไปอะไรกันนกขณะนั้นน่ะก็เป็นฟ้าและมีอีกที่ได้จากคนที่แบบบางทีมาคุยด้วยภาวนามาก็ดีๆก็คืออ่ะพอจะเข้าใจเป็นฟ้าไม่หลงไปเป็นนกแต่พอมีสภาวะอะไรที่ขึ้นมาฮัลลูฮาลาก็จะเอ๊ะอ่ะโอ้สงสัยอย่างนี้ละมั้งอ่ะนะแทนที่จะเคยแบบว่าไม่ว่ามหัศจรรย์ฮัลลูฮาลาไงก็รู้แล้วก็ผ่านก็แล้วไปให้มันแล้วไปนั่นน่ะก็จะเอ๊ะอ่ะอุ๊ยสงสัยอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปถามเนี่ยก็เสร็จอีกใช่มั้ยก็กลายเป็นหลงมาเป็นนกเพราะว่าให้รู้จนลงแก่ใจจริงๆว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านมาผ่านไปรู้ไหมรู้แล้วรู้แล้วไปมันไม่มีมาเอ๊ะอะมาคล้องมาหยิบจับมันเอ๊ะไงอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจตรงเนี้ยชัดเจนนะต่อให้หลงนะเป็นฟ้าอยู่แต่พอมีอะไรแล้วหลงไปเป็นนกเนี่ยมันจะเอ๊ะใจในที่นี้หมายความว่าเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ป
ุ๊บน่ะมันก็จะเอ้ยหลงสังขารมันก็ปุ๊บพอไม่หลงสังขารวินาทีนั้นก็เป็นไม่หลงเป็นนกก็เป็นฟ้าแล้วก็ที่เจออีกที่บอกว่าซึ่งมันใช้ได้ในเบื้องต้นก็คือตัวเราไม่มีตบอกตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแสดงว่าลึกๆน่ะมันมีแล้วมันก็คอยบอกตัวมันว่าเฮ้ยตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีใช้ได้เตือนได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าผ่านไปผ่านไปกี่ทียังคอยต้องบอกตัวเองอะแสดงว่าตัวที่ซ่อนอยู่คือก้นบึ้งมันมีตัวเราและถึงต้องไปบอกไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราในเมื่อในความไม่มีแล้วมันต้องไปบอกอะไรแต่ไม่ได้ไปทำอะไรให้เห็นว่าไอ้ตัวที่ต้องคอยเตือนตนเป็นสังขารและทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปได้เลยนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้ในร่างกายจิตใจนี้เป็นนกทั้งหมดไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นน่ะโดยที่เรารู้สึกสภาวะเนี่ยดีสภาวะดีตรงนั้นแจ่มแจ้งแดงแจ๋นั่นก็คือนกไงสภาวะไม่ดีแบบรู้สึกไม่โอเลยวันนี้ภาวนาอันนั้นก็คือนกสรุปทั้งหมดที่ปรากฏคือสังขารถ้าจับได้ทุกขณะปัจจุบันไม่หลงไปเป็นสังขารขณะนั้นไม่หลงไปเป็นนกเป็นฟ้าเลยทุกขณะปัจจุบันว่ากันเป็นขณะจบที่เท่านี้ทุกขณะปัจจุบันไม่หลงเข้าไปเป็นสังขารทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันแค่เนี้ยก็เป็นรู้ที่เป็นวิสังขารเลยในสังขารไม่มีเราในวิสังขารก็ไม่มีทุกอย่างรู้ก็ต้องวิสังขารเขาก็ต้องทำหน้าที่รู้เขาคุณสมบัติของวิสังขารธาตุรู้เขาก็ต้องรู้ของเขาเองคุณสมบัติของสังขารคิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้แสดงกิริยาอาการได้เคลื่อนไหวได้ก็ต้องเป็นคุณสมบัติของเขาเองในขณะนั้นเนี่ยธรรมชาติเขาต้องทำงานกันเองไม่มีความหลงผิดเกิดเป็นตัวตนให้มีความเป็นตัวตนเนี้ยเข้าไปยุ่งหรือไปแทรกแซงอะไรกับธรรมชาติแค่นี้เองถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถึงหลงก็หลงสั้นลงสั้นลงจนวันหนึ่งมันค่อยแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งจนว่าไม่ว่าสังขารหน้าไหนก็ตามถ้าพูดง่ายๆไม่หลงมึงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าสังขารยังไงก็ตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเหมือนกับแจ่มแจ้งอ่ะท่านถึงใช้คำว่ารู้แจ้งสังขารรู้แจ้งโลกไม่หลงสังขารไม่หลงโลกขณะนั้นน่ะก็คือเป็นวิสังขารซึ่งไม่มีใครยึดถือเพราะว่าจะยึดถือได้ต้องอาศัยสังขารจึงเป็นการรู้แจ้งสังขารนะไม่ใช่ดิ้นรนไปเป็นวิสังขารนะแต่รู้แจ้งสังขารแจ่มแจ้งสังขารรู้แจ้งเหมือนกันรู้จักสังขารทั้งหมดแล้วไม่หลงไปเป็นอีกแล้วรู้แจ้งสังขารก็คือรู้แจ้งโลกขณะนั้นก็จะพ้นโลกไปเท่านี้ละค่ะ